กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้หลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเว้ยแล้วผมก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมทุกคนในช่องมากๆเลยนะครับผมคือใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอ่ะเป็นซีรีส์เกาหลีไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรนะครับผมเป็นซีรีส์แนวแบบโรแมนติกแนวรักแนวสืบสวนแนวอะไรก็แล้วแต่คืออยากจะบอกว่า Netflix อ่ะเขาทำได้ดีมากเว้ยเขาทำซีรีส์ที่แบบเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมคือผมเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดูหลายแนวมากผมชอบดูหลายแนวมากๆแนวรักก็ดูแนวสืบสวนก็ดูคืออยากจะบอกว่าเรื่องเนี้ยแม่งเหมือนแบบเอารวมทุกแนวอ่ะเข้ามาไว้ด้วยกันเว้ยเป็นการเรียบเรียงเรื่องกับตัวละครที่ปกติถ้าเราดูอ่ะถ้าผมดูซีรีส์นะในเรื่องไหนก็แล้วแต่มันจะมีตัวละครที่ผมแบบเชียร์ใช่ไหมมีตัวละครที่เราเชียร์ตัวละครที่เราสงสารอย่างเงี้ยก็คือแบบไอ้เหี้ยตัวโกงอย่างเงี้ยผมก็จะเกลียดไปเลยเว้ยแบบถ้าผมดูนะผมก็จะเกลียดตัวโกงไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครดีอย่างเงี้ยก็จะรักเลยใช่ป่ะเป็นตัวละครที่เราชอบเงี้ยเราก็จะรักเลยเป็นตัวละครที่เราเกลียดเนี่ยคือผมก็จะเกลียดเลยเว้ยคือจะไม่มีความแบบพอดีอ่ะหมายถึงตัวผมนะแต่หลังจากดูซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปูเรื่องปูบทตัวละครเล่าเรื่องตัวละครของแต่ละตัวได้แบบได้ดีเลยทีเดียวนะตัวละครทุกตัวมีเหตุผลของตัวเองมากๆแล้วก็การตัดสินใจทำอะไรการไม่ว่าจะเป็นการทำดีหรือทำไม่ดีฆ่าคนอื่นอย่างเงี้ยคือเขาฆ่าด้วยความมีเหตุผลทุกอย่างเลยนะครับผมทุกไม่มีการจะฆ่ากันแบบว่าฉันไม่ชอบเธอฉันจะฆ่าเธออย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับผมเรื่องนี้เป็นการฆ่ากันที่แบบที่มีเหตุผลนะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองทุกคนมีประวัติของตัวเองว่าแบบว่ามายังไงถึงได้มาฆ่าคนนี้ถึงได้เกลียดคนนี้ถึงได้กระทำสิ่งนั้นออกไปนะครับผมการที่ผมดูอ่ะมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยก็ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ถ้าใครยังไม่ดูอ่ะก็แนะนำเลยนะครับผมเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าย่อๆแล้วกันเล่าย่อๆกับเล่าฉากเด็ดๆที่ผมชอบเว้ยคือผมจะไม่สปอยหมดเข้าใจใช่ป่ะผมโอเคเรื่องอ่ะมันจะเล่าประมาณว่าหลังจากที่รวมประเทศอ่ะเข้าใจใช่ป่ะก่อนที่จะรวมประเทศก็คือมันจะต้องแบบก่อนที่จะรวมประเทศก่อนที่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องกองทัพอ่ะคนๆนึงไม่สามารถที่จะรวมกองทัพได้เยอะๆถูกป่ะคนๆนึงไม่สามารถที่จะแบบควบคุมกองทัพได้เป็นแสนๆอ่ะให้แบบควบคุมได้เพียงคนเดียวถูกป่ะสมมุติว่าการลบอ่ะมันเราไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่ใช่จะแบบบุกทางเดียวมันก็ต้องแบ่งกองทัพออกเป็นกองถูกใช่ป่ะแล้วคือตัวแม่ทัพอ่ะที่เป็นก็ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องตัวหนึ่งเลยเป็นแม่ทัพนะครับผมก็อารามประมาณว่าจะขึ้นเป็นพระราชาอะไรเงี้ยก็เลยแบ่งกองทัพอ่ะให้ลูกๆไปดูแลนะครับผมแบ่งกองทัพให้ลูกๆไปดูแลแบ่งกองทัพให้กับคนนู้นคนนี้แบ่งกองทัพให้กับแม่ทัพจนมีกองทัพออกมาหลายกองมากแล้วหลังจากรวมประเทศเสร็จปุ๊บกองทัพอ่ะมันก็ยังไม่รวมเข้ามาเป็นกองทัพเดียวถือว่าก็เท่ากับว่าทุกคนน่ะมีอำนาจหมดเว้ยทุกคนมีกองทัพอยู่ในมือคือสมัยก่อนน่ะจะบอกว่าอำนาจที่อยู่ในมือของพวกขุนนางของพวกคนที่แบบอยู่ในประเทศอ่ะขึ้นอยู่กับกองกำลังทหารกับเงินนะครับผมคือทหารเยอะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีอำนาจเยอะประมาณว่าใครมีทหารอยู่ในสังกัดเยอะก็จะมีอำนาจเยอะนะครับผมก็ไอ้พวกทหารพวกเนี้ยมันก็พอหลังจากรวมประเทศเสร็จอ่ะก็เหมือนแบบก็ยังไม่คืนทหารให้กับพระราชาใช่ป่ะก็ไม่รวมทหารให้กับพระราชาพอพระราชาบอกจะรวมเหมือนแบบมีคนบอกว่าเนี่ยรวมทหารไว้นะก็ไม่ยอมนะผมก็คือเหมือนกับขุนนางทั่วไปที่เราดูตามซีรีส์ที่แบบว่าโปรดพิจารณาใหม่ด้วยเธอครับโปรดพิจารณาใหม่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะแบบว่าถ้ามันอะไรที่มันไม่พอใจหรือว่ามันไม่ได้ผลประโยชน์มันก็จะให้พิจารณาใหม่แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์กับมันอ่ะมันก็จะแบบแบบสนับสนุนอะไรประมาณนี้พวกขุนนางที่มันยืนหัวโดกันพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมก็หลังจากที่ไม่มีการรวมทหารทุกคนมีการปกครองทหารของตัวเองหมดก็ภายในเมืองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบคือถ้าเป็นในซีรีส์ทั่วไปถ้าแบบเราเห็นน่ะคือถ้าตายก็คือตายเลยใช่ไหมพอตายปุ๊บพอสมมุติว่ามีขุนนางคนนึงตายเงี้ยจะมีการสืบคดีมีการไต่สวนมีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะหมดเลยแต่ภายในเรื่องนี้คือแบบว่าใครตายคือมึงตายเลยอ่ะแบบไม่ได้มีใครมาสนใจมึงอ่ะคือยังไงดีอ่ะแบบแบบจะฆ่าใครก็ฆ่าได้เลยไม่มีกฎหมายมาจับไม่ คือมันหาหลักฐานกันไม่ได้อ่ะคือแบบมันจะใครจะตายก็คือตายเลยตามท้องถนนตายแบบตายกันก็คือตายเลยมันเป็นเหมือนแบบหลังเหมือนเป็นการเหมือนเป็นอะไรเป็นเหมือนเป็นเหตุการณ์หลังรวมเมืองอะครับเป็นเหตุการณ์หลังสงครามอะไรประมาณเนี้ยเวลาใครจะตายเงี้ยเขาก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรอะแบบเพราะว่ามันก็หาตัวคนร้ายไม่เจอหรือไม่ก็ไอการที่คนคนนั้นตายอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครฆ่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละคือมันเป็นช่วงของหลังการรวมแผ่นดินเนาะแล้วเหล่าองค์ชายต่างๆเนี่ยเขาก็จะแบบเชื้อพระวงศ์เนาะพวกเชื้อพระวงศ์เนี่ยมันก็จะแบบว่าช่วงชิงบัลลังก์กันช่วงชิงบัลลังก์กันก็คือแบบใครจะได้เป็นรัชทายาทคนต่อไปอะไรเงี้ยทั้งๆที่กษัตริย์อ่ะเขาก็มีคนในใจอยู่แล้วเว้ยแต่ด้วยความที่แบบก็ยังอยากจะเป็นอ่ะประมาณว่าต่อให้พ่อเราเนี่ยแบบเสด็จพ่อเนี่ยเขาแบบว่าจะให้ใครเป็นแต่เราก็แบบเฮ้ยฉันก็ช่วยรวมแผ่นดินนะเว้ยทำไมฉันถึงแบบไม่ได้เป็นวะอะไรเงี้ยก็อยากจะขึ้นครองบัลลังก์เหมือนกันนะครับผมและเหล่าฝ่ายขุนนางเนี่ยก็อยากที่จะสนับสนุนองค์ชายสักคนหนึ่งขึ้นมาแต่องค์ชายคนนั้นก็ต้องเป็นองค์ชายที่แบบเข้าใจปะเข้าใจความหมายขององค์ชายที่แบบว่าขึ้นมาใช่ไหมคือถ้าผมดูซีรีส์มันจะมีซีรีส์อยู่เรื่องนึงตอนนี้กำลังดูอยู่เลยคือถ้าเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีองค์ชายหรือว่าโอรสอะไรเนี่ยเกิดมานะครับผมแล้วฉลาดเนี่ยแบบว่ามีความเกิดมาแล้วมีความฉลาดอ่ะจะโดนปองร้ายก็คือประมาณว่าเหมือนพวกขุนนางมันจะมองว่าเนี่ยถ้าองค์ชายฉลาดอ่ะหรือว่าองค์ชายเก่งเกินไปเนี่ยมันจะควบคุมยากจะเชิดยากอ่ะประมาณว่าหุ่นเชิดอ่ะถ้าใครดูสามก๊กหรือว่าอ่านนิยายสามก๊กมาจะรู้นะครับผมว่ามันจะมีหลายช่วงยุคสมัยมากที่แบบว่ากษัตริย์เนี่ยโดนเชิดก็คือกษัตริย์เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีอำนาจแหละแต่คือก็โดนเชิดอยู่ข้างหลังจากคนที่มีอำนาจมากกว่าอย่างพวกเสนาบดีต่างๆฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาแบบที่เราเคยเห็นในซีรีส์เยอะๆนะครับผมก็ประมาณนั้นคือมันก็จะมีฝ่ายองค์ชายที่แบบว่าเก่งแบบประมาณว่าองค์ชายพวกเนี้ยฉลาดแล้วก็เก่งนะครับผมมีอาหารอยู่ในมือแต่ก็ต้องต่อสู้กับทั้งพ่อของตัวเองที่สนับสนุนองค์ชายองค์อื่นแล้วก็ต่อสู้กับพวกขุนนางที่แบบว่าต้องการจะสนับสนุนองค์ชายที่แบบแม่งแบบมันไม่มีความเก่งเลยอ่ะคือมันจะพยายามที่จะแบบว่าสนับสนุนองค์ชายขึ้นมาก็เท่ากับมีอยู่สองฝ่ายที่แบบสู้กันประมาณนั้นก็คือมีฝ่ายของก็คือมีฝ่ายของพวกขุนนางที่แบบว่าต้องการที่จะแบบว่าเชิดหากษัตริย์องค์ต่อไปที่แบบสามารถที่ตัวเองอ่ะจะเชิดได้เว้ยกับพวกองค์ชายหลายๆองค์เนี่ยที่มันอยากจะขึ้นครองบัลลังก์ด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยพยายามสร้างผลงานพยายามแบบวางแผนนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะขึ้นครองบัลลังก์นะครับผมก็เรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนไล่ไปจนจบเรื่องเลยนะครับตัวพระเอกของเรานะครับผมมันเป็นคนที่พ่อเคยเป็นแม่ทัพเว้ยเป็นแม่ทัพเป็นหน่วยพิเศษประมาณว่าแบบเก่งมากพ่อมันเก่งได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในประเทศอ่ะพ่อมันเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในประเทศเรื่องนี้จะบอกว่าไม่มีปืนครับผมเป็นยุคสมัยที่แบบว่าใช้ธนูยิงกับใช้ดาบฟันคืออารมณ์ประมาณว่าถ้ามึงเก่งมากๆอ่ะต่อให้ทหารมากันเป็นร้อยเป็น10คนมันลุมมึงอ่ะก็เอามึงลงยากประมาณนั้นนะคือแบบอย่างน้อยมึงก็ต้องตายหลายคนอยู่อ่ะก็เป็นเรื่องที่แบบถ้าใครเก่งฝีมือดาบเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบรอบฆ่าได้ยากอ่ะคือแบบเก่งมากอ่ะประมาณว่าเก่งมากคือพระเอกกับเพื่อนมันเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งมากคือแบบใครจะมารอบฆ่าพระเอกกับเพื่อนมันเนี่ยคือมึงตายหมดอ่ะจะไม่มีการที่แบบว่าเราจะไม่ได้ลุ้นฉากที่แบบประมาณว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนส่งคนมาฆ่าพระเอกเว้ยแล้วแบบพระเอกจะโดนฆ่าตายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เว้ยคือแบบใครที่ส่งคนมาฆ่าพระเอกคือมึงตายเองหมดเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เราก็แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงพระเอกอะไรมันมากเพราะมันเก่งพอตัวเลยนะผมเพราะว่าพ่อมันเนี่ยเป็นแม่ทัพแล้วก็หลังจากพ่อมันเป็นแม่ทัพเนี่ยก็โดนใส่ร้ายแล้วก็โดนประหารนะครับผมมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเหมือนแบบลูกกบฏลูกคนมีความผิดอะไรประมาณเนี้ยพระเอกมันก็มีเหมือนตาบาปสมัยเด็กๆนะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็ลองไปเสพกันเอาเองนะแค่ตอนแรกก็รู้แล้วว่าลูกมันเป็นใครอะไรเงี้ยคือ Netflix มันเล่าเรื่องได้แบบไอ้เหี้ยช่วงแรกๆเป็นอะไรที่แบบโคตรจะมันเลยครับผมมันมากๆเนาะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยมันก็มีความเป็นผู้นำสูงมากเว้ยสงสัยแบบเชื้อไม่ทิ้งแถวเชื้อไม่ทิ้งแถวคือแบบได้พ่อมาอะไรเงี้ยพ่อเคยเป็นแม่ทัพแล้วพระเอกเนี่ยมันก็มีฉากที่ประมาณว่ามันต้องโดนส่งตัวไปเป็นทหารเกณฑ์คือเป็นทหารเกณฑ์ธรรมดาแบบประมาณว่ามึงลงภาคใต้นะอะไรเงี้ยมึงไปตามตะเข็บชายแดนที่แบบเขากำลังสู้รบกันอ่ะแล้วพระเอกอ่ะมันก็สู้เว้ยมันสู้มันเป็นฉากสู้ที่แบบว่าใครเคยดูเกมออฟโทนอ่ะจะรู้ว่าฉากสู้ที่มันแบบเรียวๆอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งมันเว้ยแม่งแบบคือมึงมีสิทธิ์ตายตลอดเวลาเป็นฉากสู้ที่แบบมึงมีสิทธิ์ตายตลอดเวลาแบบประมาณว่าเหมือนแบบเป็นการฉายที่ดีมากครับผมมีแบบพระเอกวิ่งอยู่ธนูวิ่งพนูแบบยิงผ่านแบบจบคนพอพระเอกฟันอยู่จะมีคนมาฟันข้างหลังโน่นนี่นั่นคือแบบไอ้เหี้ยคือมันประมาณว่ามันจริงๆเว้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นซีรีส์ที่แบบลบจริงๆอ่ะสมมุติว่าไม่ใช่คุณไปลบแล้วแบบคุณเนี่ยคุณเห็นศัตรูแล้วคุณไปสู้อ่ะศัตรูคุณเนี่ยคุณก็อาจจะโดนอยู่ๆธนูก็ปักเข้าที่หัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉากที่เขาฉายในการต่อสู้ในเรื่องเนี้ยเป็นอะไรในสงครามนะครับผมเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเลียวเลยนะโคตรจะแบบเหมือนจริงมากนะครับผมแบบแล้วพระเอกเราเนี่ยมันก็จะว่าแม่งเป็นซีรีส์ที่แบบจะเวอร์ก็เวอร์ตรงที่พระเอกเนี่ยมันเป็นคนที่แบบตั้งแต่มันกลับจากสงครามนะครับผมหลังจากที่มันกลับจากสงครามเนี่ยต้องขอเล่าก่อนตอนสงครามเนี่ยคือพระเอกมันมีความเป็นผู้นำสูงใช่ปะมันเป็นเหมือนกองหน้าที่แบบว่าถูกส่งให้ไปตายอ่ะคือแบบว่าประมาณว่าตัดไปตายซะอะไรเงี้ยแบบส่งทหารสัก500คนไปกองหน้าไปยันไว้อะไรเงี้ยตายก็ตายไปไม่เป็นไรแต่คือพระเอกอ่ะด้วยความที่แม่งเก่งเลยแม่งเหมือนแม่งแบกทีมอ่ะแม่งพาแบบคนแบบชนะได้รอดได้ต้านไว้ได้อะไรเงี้ยจนแม่งได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆในกองทัพนะครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นมันก็ได้เพื่อนมา4คนเว้ยคือเพื่อน4คนเนี่ยเป็นอะไรเป็นมิตรที่แบบว่าโคตรจะฮาเลยมันมีคนฮาอยู่คนนึงผมโคตรชอบแม่งเลยคนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะนี่คนนี้นะครับผมคือไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งแบบเป็นตัวฮาที่แบบว่าทำให้เราดูซีรีส์เรื่องเนี้ยเราไม่เครียดเว้ยจะบอกว่าการประสบความสำเร็จในการทำหนังของหลายๆเรื่องเนาะอย่าง Marvel อย่างเงี้ยเห็นปะทำไม Marvel ถึงทำหนังได้ดีกว่า DCเพราะว่าไอ้แบบมันจากมาเวลเนี่ยผมมองว่ามันยิงมุกเว้ยมันมีมุกที่แบบว่าคนดูแล้วแบบซุปเปอร์ฮีโร่ก็จริงอ่ะแต่แบบมันไม่ได้จะมาสู้กันอย่างเดียวมันมีการเล่นมุกนู่นเล่นมุกนั่นอะไรเงี้ยคือแบบทำให้คนดูขำเว้ยแล้วเรื่องนี้มันก็มีตัวฮาเว้ยเป็นตัวโจ๊กแบบคือแม่งฮาจริงผมฮาตอนที่ฉากที่ผมฮามันที่สุดนะเว้ยก็คือฉากที่มันกำลังจะฉากที่มันกำลังวางแผนกันมันวางแผนอะไรสักอย่างกันนี่แหละแต่ในแผนนั้นอ่ะมันจะต้องแบบเจ็บตัวประมาณว่ามันจะต้องโดนฟันมันจะต้องแบบเหมือนแสดงว่าแบบเหมือนมันจะไปหลอกตาคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแสดงว่าเนี่ยฉันจริงใจนะฉันจะต้องแบบฟันตัวเองนะฉันจะต้องแบบโดนฟันนะฉันจะต้องเสียสละอะไรเงี้ยแล้วเหี้ยนั่นเพื่อนมันอ่ะมันมีตัวฮาอยู่ตัวเนี้ยไอ้เหี้ยคือแบบพอมันรู้ว่าแผนเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะน้าแกแบบกินยาชาเข้าไปเว้ยกินยาชาเข้าไปแบบเยอะมากกินยาชาเข้าไปแบบชาทั้งตัวแล้วแบบว่าคือแบบชาแบบทำอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วแม่งแบบแล้วพอมันมาเฉลยตอนหลังอะว่ามันกินยาชาเข้าไปคือผมจากมากอะฮามากจริงคือเพราะมันบอกแล้วเพื่อนก็ถามว่าประมาณว่าเฮ้ยแล้วกินยาชาเข้าไปทำไมมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันอะไม่อยากจะเจ็บคือแบบว่าเวลามันไปโดนฟันอะมันไม่อยากจะเจ็บคืออยากจะรู้จริงว่าแม่งมันน่าจะดวงดีมากอะที่มันรอดมาจากสงครามเพราะว่าทหาร500คนนะผมเหลือกันอยู่แค่4คนเท่านั้นนะครับผมที่เป็นเพื่อนพระเอกแล้วก็ทุกคนมีความสามารถที่แบบโอ้โหโคตรจะเก่งกันทุกคนเลยนะครับผมรวมถึงไอตัวฮาด้วยมันเป็นหมอนะมันเป็นแบบคนรักษาอะไรเงี้ยคือแบบฮามากจะบอกพระเอกเนี่ยเจ็บบ่อยมากตั้งแต่ดูมายังไม่รู้สึกเลยว่าพระเอกอ่ะมันแผลมันหายไปแล้วจากตัวมันอ่ะคือแบบโดนฟันอันนี้ปุ๊บพอจะหายปุ๊บก็โดนฟันอีกพอจะหายก็ไปโดนแทงโดนฟันอยู่อย่างเงี้ยมันวนอยู่อย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าถ้าพระเอกมันถอดเสื้อมาตอนหลังเนี่ยคือแบบว่าคงแผลเต็มตัวแบบมีแผลเป็นเต็มตัวคือแบบพระเอกมันแทบจะไม่ได้พักเลยนะผมคือแบบแม่งแบบโดนฟันโดนแทงตลอดเวลาต้องสู้ตลอดเวลาสู้แบบร่างกายไม่เคยจะสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นซีรีส์ที่มันมากๆนะครับผมฉากที่ผมชอบก็มีฉากไอ้ที่ตัวละครตัวเนี้ยมันเนี่ยไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยมันกินยาชาคือฮาจริง แล้วก็ฉากที่ผมชอบอีกฉากหนึ่งก็คือน่าจะเป็นฉากแบบซึ้งๆมันก็ไม่เชิงซึ้งมากอะแต่เป็นฉากแบบมีน้ำใจกันในเพื่อนฝูงในกองทัพก็คือเหมือนไอ้อ้วนเนี่ยตอนผมก็ถือว่าเป็นฉากที่ผมชอบฉากหนึ่งเลยนะก็คืออย่างไอ้เพื่อนพระเอกเนี่ยที่มันรอดกันไปเนี่ยมันก็เอาของอะให้กับไอ้ตัวฮาของเรากินคือประมาณว่าตัวฮาของเรามันหิวเว้ยมันหิวมากแล้วมันก็กินจนหมดอะกินของมันจนหมดแล้วมันก็แบบมองไปที่แม่ทัพกำลังกินของดีๆอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนมันก็ประมาณว่าเอ้ยไม่ต้องเสียใจไปนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเอาเพื่อนมันก็เลยเอาของมาให้เอาของของมันแบ่งให้กับไอ้นี่กินนะผมก็ถือว่าเป็นฉากที่ดีมากๆเลยนะผมฉากนึงเนาะซึ้งมากๆเลยคือเนี่ยแหละคือแม่งคือเพื่อนแท้เลยนะครับก็ฉากสุดท้ายที่ผมชอบนะครับผมเป็นฉากที่จะเรียกว่าเป็นฉากเป็นตัวละครตัวนึงที่ผมชอบมากๆเลยก็คืออีบังวอนนะครับผมเป็นองค์ชายระดับที่5นะของคนที่ได้ขึ้นเป็นพระราชาและสุดท้ายมันก็ได้ขึ้นเป็นพระราชานะผมสปอยไปเลยนะ คือมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักลูกน้องมากเว้ยมันเป็นคนที่รักลูกน้องมากแล้วก็ทำอะไรเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนรักลูกน้องมากแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบผมสงสารด้วยนะเป็นคนที่สงสารเพราะว่าไม่ได้รับการไม่ได้รับเหมือนตัวเองตัวพ่อเขาคือคนเป็นพ่อมันรักทุกคนเว้ยแต่ไอตัวลูกอ่ะมันเหมือนแบบได้รับความรักจากพ่อไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันก็จะมองว่าเอ้ยทำไมพ่อถึงแบบไม่รักมันว่าไปรักน้องมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันทุกตัวละครมันจะมีปมด้อยด้านนี้นะครับผมเป็นปมด้อยอย่างเช่นลูกเมียน้อยอะไรเงี้ยเป็นปมด้อยคล้ายๆอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะเป็นลูกนอกสมรสอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ทำให้ตัวมันอ่ะแบบมีความน่าสงสารนะเว้ยคือคนเล่นดีมากไอ้ตันคือชอบมันมากๆนะครับผมตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็ฉากที่ผมชอบก็คือฉากสุดท้ายเว้ยที่เหมือนประมาณว่ามันต้องปล่อยพระเอกตายอะไรเงี้ยมันก็มันประมาณนั้นนะมันเหมือนมันไม่มีใครแล้วอ่ะทุกคนพอมันได้ขึ้นครองราชย์อ่ะทุกคนเหมือนแบบคนรอบตัวมันคนที่มันไว้ใจได้คนที่มันอยากจะให้อยู่ข้างๆอ่ะคือแบบว่าตายหมดเลยนะครับผมแล้วมันก็เป็นฉากที่แบบแม่งคนนักแสดงเล่นดีมากนะผมมันแบบฉากสุดท้ายแบบแม่งน้ำตาไหลแบบโหผมแบบไอ้เหี้ยกูสงสารมึงจริงเลยแบบคือบัลลังก์อ่ะมึงแต่มันก็ต้องคอบัลลังก์นะเข้าใจปะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเวลากษัตริย์ที่แบบขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยเขาบอกว่ากษัตริย์ที่ขึ้นครองบัลลังก์สิ่งที่ต้องกลัวที่สุดก็คือพี่น้องเว้ยเพราะว่าความมั่นคงของบัลลังก์จะอยู่ว่าใครจะมีใครมาสืบต่อไปคือบัลลังก์กษัตริย์เนี่ยอารมณ์ประมาณว่าคนจะขึ้นครองบัลลังก์จะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์จะต้องเป็นสายเลือดอะไรเงี้ยคือเวลาเราขึ้นครองราชย์เนี่ยเราสายเลือดของเชื้อพระวงศ์ก็คือน้องๆของเราใช่ป่ะหรือว่าพี่ๆของเราเนี่ยเราก็ต้องกลัวเว้ยแล้วการที่มันจะต้องขึ้นครองราชย์คือมันก็ต้องทำลายทุกสิ่งตรงนี้ไปนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยแบบเยอะมากที่แบบว่าเวลาขึ้นครองราชย์แล้วแบบพวกพี่น้องเนี่ยจะมีการล้มตายไปนะผมไม่ว่าจะโดนใส่ร้ายว่าเป็นกบฏนู่นนี่นั่นก็จะต้องตายไปเพื่อจะให้บัลลังก์มันมั่นคงนะครับก็คือมันก็เป็นคนที่ผมเชื่อว่ามันเป็นคนที่รักพี่รักน้องมากเว้ยเพราะว่ามันมีหลายฉากที่มันจะเข้าไปถามก่อนเลยว่าแบบว่ามันหลังจากที่มันโดนสมมติมันจะโดนรอบฆ่าใช่ไหมแล้วพอไอคนที่จะมาฆ่ามันโดนจับไปเนี่ยมันก็จะไปถามไอคนที่มาฆ่ามันแบบถามพี่มันเนี่ยว่าแบบทำเองใช่ไหมหรือว่ามีใครมาสั่งมาอะไรเงี้ยคือแบบมันยังแบบมันยังมีความแบบรักพี่รักน้องเลยคือมันเป็นคนที่ผมชอบมากๆเลยตัวนึงโอเคก็คือเป็นซีรีส์ที่ไม่มีต่อแล้วนะครับผมเป็นซีรีส์ที่จบเลยนะครับผมมีจบเลยเนาะก็คือมีทั้งหมด16ตอนเนาะก็ไปดูกันได้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าดูแล้วจะต้องไปรอซีซั่นหน้าเหมือนเคว้งอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะดูไปได้เลยเนาะก็คือเป็นซีรีส์ที่จบเลยนะครับผมจบภายใน16ตอนนะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยก็ใครที่อยากจะหาซีรีส์กำลังหาซีรีส์ดูอยู่อะไรเงี้ยผมก็แนะนำซีรีส์ Netflix เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็แทบทุกคนก็สามารถดูได้นะผมไม่จำเป็นต้องเป็น Netflix เนาะก็เอาชื่อเนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะครับผมตามเว็บตาม Google นะไปเซิร์ชตาม Google มันก็มีให้ดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวจะไปเล่น Harvest Moon ต่อนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นการให้กำลังใจเรามากๆเลยเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย